อ่ะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องเดิมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเนาะในอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงการเขียนโปรแกรมในการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับเขียนโปรแกรมเพิ่มข้อมูลเข้าไปตัวเพิ่มข้อมูลชื่อว่าตัว student แต่ตัวนี้ครูยังไม่ได้ทำตัวเช็คนะครับครูยังไม่ทำตัวเช็คโค้ดเวลาที่เราเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับที่กรณีเงี้ยครูใส่เข้าไปเขาเพิ่มข้อมูลเข้าไปแล้วตัวที่แสดงผลข้อมูลก็คือตัว student list คือหน้านี้ตัวที่เขาแจ้ง error ตอนแรกเพราะว่าเขาค้นหาข้อมูลไม่เจอนะครับซึ่งเรายังไม่ได้เขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการเช็คลิสต์ในส่วนนี้นะครับตัวไฟล์ student list คือตัวนี้ถ้าพวกเรายังเอาไฟล์เก่าไว้นะครับก็คือตัวลิสต์ในส่วนนี้เขาหาคือหาตัว error ในส่วนของตัว list นะครับตัว list ตัวเนี้ยเขาจะเป็นค่าว่างนะครับเขาจะเป็นค่าว่างสังเกตว่าตอนที่ครูเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเขาจะหาค่าตรงนี้ไม่เจอนะครับเขาจะหาค่าตรงนี้ไม่เจอเพราะว่าค่าตัวแปรมันจะเป็นค่าว่างนะครับค่าตัวแปร list มันจะเป็นค่าว่างเราลอง refresh ดูก็จะได้อย่างเงี้ยนะครับเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับตัวแปรไหนตัวแปรลิสต์ตัวนี้นะครับดังนั้นครูก็จะมาทำการเช็คนะครับเช็คค่าว่างเช็คค่าว่างในส่วนนี้ก็คือครูใส่เงื่อนไขเข้าไปนะครับ if ครูว่า if ถ้าครู copy นะครับมองเห็นโค้ดครูไหมครับเห็นค่ะเอาเงียบเห็นค่ะมีใครฟังครูไหมเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ยินแล้วครับมีใครฟังครูไหมเนี่ยฮัลโหลครับโผล่หน้ามาทุกคนเลยนะครับอ่ะโชว์หน้ามาทุกคนเลยถ้าสอนคนเดียวถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่เอาเสียเวลาว่ะเออไม่มีใครตอบถามยังกับโบตอบนะถามอะไรก็ไม่ตอบเลยสักคนประกันเลยค่ะครับแสดงหน้ามาทุกคนดีกว่าต่อไปใครไม่เห็นหน้ากูจะเตะออกจากห้องเลยโอเคป่ะนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ไอ้2 3คนไปไหนล่ะทำไมไม่ขึ้นหน้าสลันหน้าอยู่ไหนที่เหลืออยู่ไหนครับหน้าอยู่ไหนครับแสดงหน้ามาทุกคนนะครับต่อไปห้ามปิดหน้านะครับต่อไปห้ามปิดหน้าเนาะทีนี้เรามาดูโค้ดนะครับเรามาดูโค้ดตัวเนี้ยเรามาดูสาเหตุก่อนเลยนะครับตัวโค้ดที่ครูรันตอนแรกเนี่ยเราเห็นเออร์เลอร์ข้างบนไหมครับตรงราย20กับ21นะครับตรงราย20กับ21ตรงเนี้ยเขาแจ้งเออร์เลอร์เพราะว่าเวลาที่เขาค้นหาเนี่ยตามคำสั่งของเขาบอกว่า select star form นะครับ select star form student where std name right นะครับเขาหาค่าข้อมูลตรงนี้ไม่เจอเนื่องจากตัวแปรที่ส่งมาก็คือตัว list เนี่ยเขาเป็นค่าว่างนะครับดังนั้นครูก็เลยเขียนคำสั่ง if ตัวเนี้ยมาเพื่อทำการเช็คนะครับครูว่าถ้าตัวแปร list ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับว่างคำว่าเท่ากับตัวนี้คือใช้ในการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นค่าว่างเนี่ยเราจะทำอะไรเขาเช็คบอกว่าถ้าเป็นค่าว่างครูก็บอกว่าให้ hel เท่ากับ select star form student คือให้ค้นหาข้อมูลทั้งหมดในตารางที่ชื่อว่า student เฉยๆคือไม่ต้องใส่เงื่อนไขแต่ถ้ากรณีแบบนี้มันมีเงื่อนไขใช่ไหมครับครูสอนไปแล้วเนาะอาทิตย์ที่แล้วถัดมาครูใส่ L เข้าไปถ้ามันไม่เป็นค่าว่างล่ะถ้าไม่เป็นค่าว่างครูก็บอกว่าอย่างเงี้ยนะครับเห็นชุดนี้ไหมครับมองเห็นไหมถ้าไม่เป็นค่าว่างก็ค่อยใส่เงื่อนไขเช็คลิสต์ตรงนี้มา
ท่านบอสกูเซฟนะครับรีเฟซเห็นไหมเห็นไหมหายไปแล้วบรรทัดหนึ่งแต่เอาขึ้นบรรทัดที่19แทน19คือบรรทัดนี้19คือบรรทัดนี้เพราะว่าเขาหาตัวลิสต์ตรงนี้ไม่เจอเขาหาลิสต์ตรงนี้ไม่เจอเดี๋ยวนะเขาใช้ M3 M3 ลองดูนะครับทำไมเหมือนขึ้น error M3 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโพสจะใช้ MT หรือใช้ SSD ถ้าเป็นค่าว่างถ้าเป็นค่าว่างได้ละนะครับเรามาดูใหม่นะครับเมื่อกี้ครูมันใช้ตัว PHP ตัวใหม่มันใช้ตัว M3 ไม่ได้นะครับตัวที่ครูเอามาเช็คตรงนี้ก็คือครูใช้ตัว isset ในการเช็คค่าว่างนะครับเช็คค่าว่างว่าตัวแปรที่ส่งมาเนี่ยเป็นค่าว่างไหมนะครับเป็นค่าว่างไหมนะครับถ้าตัวใช้ตัวเนี้ยมันเป็นค่าไม่ว่างนะครับถ้ามันเป็นค่าไม่ว่างมันก็จะส่งตัวแปรเข้ามานะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นค่าไม่ว่างนะถ้าเป็นค่าไม่ว่างก็คือไม่ได้มีค่าเป็นนูไม่ได้ค่าเป็นนูหรือเนานะครับไม่ได้เป็นค่าว่างเขาก็จะทำตามเงื่อนไขนี้ก็คือเขาจะเอาตัว post list ตัวเนี้ยนะมาเพื่อใช้ในการค้นหาอะไรครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราค้นหาในส่วนของชื่อเนาะตัว std name กับตัว last name คือนามสกุลแต่ถ้าเขาเป็นค่าว่างล่ะถ้าเขาเป็นค่าว่างค่าตัวนี้มันจะกลายเป็น false ทันทีนะครับ
ถ้าเขาเป็นค่าว่างเขาจะกลายเป็น false ทันทีพอเป็น false ปุ๊บครูก็บอกว่าให้เป็นคำสั่ง select star from student คือค้นหาข้อมูลทั้งหมดในตารางที่ชื่อว่า student เขาก็แสดงข้อมูลทั้งหมดเข้ามาอย่างนี้เห็นไหมครับทีนี้มันก็จะไม่เกิดตัว error ขึ้นมาละนะครับเขาก็ไม่เกิดตัว error ขึ้นมาละเราลองมาค้นหาซิค้นหาตามชื่อครูใส่22เข้าไปปุ๊บเห็นไหมครูก็ค้นหาได้ปกตินะครับครูใส่เข้าไป45ก็ค้นหาได้ปกติตัวนี้คือตัวที่เราค้นหานะครับตัวที่เราค้นหาถัดมาเราจะมาทำการเขียนโปรแกรมลบละตอนนี้ทุกคนได้โปรแกรมหน้าแบบนี้มาหรือยังครับได้มาหรือยังครับได้แล้วครับอ้าวงงใครมีโปรแกรมหน้าอย่างนี้แล้วเอาเห็นหน้าโปรแกรมกูไหมทุกคนมีโปรแกรมหรือยังโปรแกรมเก่าได้เปิดมาไหมใครมีโปรแกรมเก่ายกมือครับได้ครับใครมีโปรแกรมเก่าพร้อมจะเขียนต่อยกมือ1 2 3 4 4คน5อ้าวที่เหลือ1 2 3 4 4คนเอาแล้วที่เหลือไปไหนหมดมันไม่ออกเหรออาทิตย์แล้วรันออกหมดมั้ยปาจารีรันออกหมดมั้ยครับอาทิตย์ที่แล้วเอาไงนี่ให้ครูพาเขียนใหม่ป่ะไม่เขียนใหม่หรอกดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันไม่เสร็จงั้นวันนี้เราจะมาเขียนลบกันนะครับเราจะมาเขียนลบกันตัวนี้ลบเห็นลบไหมครับตัวนี้เนาะตอนนี้เราเดี๋ยวเราค่อยไปดูกับเพื่อนเรานะคนที่โปรแกรมยังไม่ออกนะครับต่อไปเราจะมาเขียนลบกันลบในที่นี้คือครูจะส่งค่าตัวแปรไปทำการลบทีนี้การที่เราจะลบข้อมูลได้เนี่ยเขาต้องอ้างอิงจากส่วนที่เป็นตัว primary key หรือว่าคีย์หลักเนี่ย primary key ก็คือรหัสนักศึกษาเห็นไหมครับตัวที่อยู่ข้างหน้าตัวนี้คือเป็นคีย์หลักถ้าครูจะลบใครเช่นครูจะลบคนที่ชื่ออิทธิพลเนี่ยเห็นไหมครับอิทธิพลครูเอาชื่ออิทธิพลไปอ้างอิงในการลบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับเขาต้องเอารหัสตรงนี้รหัสนักศึกษาของอิทธิพลไปทำการลบดังนั้นถ้าครูทำการลบก็คือครูต้องทำการอะไรส่งค่าลบไปนะครับกูต้องการส่งค่าลบไปก็คือส่งรหัสนักศึกษาไปเดี๋ยวเรามาเขียนลิงก์นะครับครูมาดูในส่วนของการลบมาดูที่โค้ดนะครับโค้ดส่งค่าลบไปตัวแสดงคำว่าลบเห็นลบตรงนี้ไหมครับเห็นลบตรงนี้ไหมเห็นข้อความไหมครับเห็นไหมเนี่ยชนะชนเห็นอยู่บ่เนี่ยเห็นข้อความลบไหมครับครูก็ใส่เงื่อนไขเข้าไปนะครับใส่เงื่อนไขเข้าไปก็คือ a herb เท่ากับตัวนี้เป็นโค้ดคำสั่ง html นะครับแต่บังเอิญว่าเขาเขียนในไหนเขาเขียนใน echo ไหมเขียนใน echo นะถ้าเขียนใน echo ครูไม่สามารถที่ใช้ตัว double quote แบบนี้ได้นะครับครูไม่สามารถใช้ double quote แบบนี้ได้ครูก็ใส่เป็นตัวเล็กอย่างเงี้ยนะครับกูว่า a herb ส่งค่าไปไหนส่งค่าไปที่ไฟล์ที่ทำการลบกูจะสร้างไฟล์หนึ่งกูตั้งชื่อว่าเป็น student del .php นะครับแบบเนี้ยเฮิร์บคือคำสั่งลิงก์เฉยๆเนาะเคยเรียนแล้วตัวนี้คือ a ปิดแท็กเดี๋ยวเรามาดูนะครับปึ๊บกูเซฟมารีเฟซดูสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราเห็นว่าเขาเป็นลิงก์ใช่ไหมครับเห็นลิงก์ไหมเห็นลิงก์เนาะให้เราสังเกตเห็นตรงเมาส์ครูนะเห็นเมาส์ครูไหมครับเห็นเมาส์ครูไหมใช่ไหมนุชให้เราสังเกตตรงนี้นะเวลาที่ครูเลื่อนลิงก์มานะครับเราจะสังเกตว่าพอคลิกลิงก์ปุ๊บมันจะขึ้นตรง student delไม่ขึ้นว่าไฟล์ studentdel.php เห็นไหมครับนั่นหมายถึงว่าเขาจะลิงก์ไปที่ไฟล์ชื่อว่า studentdel.php
ถัดมาสิ่งที่เราต้องทำถัดมาคือเราจะเอาตัวแปรส่งค่าไปเราจะเอาตัวแปรส่งค่าไปตอนนี้ครูยังไม่ส่งค่าตัวแปรนะครับครูมาเขียนส่งค่าตัวแปรนะครับอยู่ด้านหลังไฟล์ที่ชื่อว่า studentdel.php เนี่ยครูใส่เครื่องหมาย question mark นะครับส่งไปในตัวแปรชื่อว่าอะไรครูว่าชื่อว่า stuid เท่ากับ student id เท่ากับอะไรครูจะส่งอะไรไปครูจะส่งอะไรไป stuid นะครับครูจะส่งรหัสนักศึกษาไปคือโลตัวนี้เห็นโลตรงนี้ปะเห็นตรงนี้ไหมครับครูต้องการส่งตรงนี้ไปดังนั้นครู copy ตรงนี้มาครูคัดมา control c เลยทั้งชุดครูจะส่งตัวนี้ไปครูก๊อประวางนะเมื่อกี้เห็นครูก๊อประวางใช่ไหมครับก๊อประวางตรงนี้ลงเสร็จแล้วครูเซฟนะครับครูรีเฟรชนิดนึงทีนี้พอครูเลื่อนเดี๋ยวนะมันมีผิดอยู่แล้วสังเกตเห็นครูเลื่อนไหมเราเห็นคำว่าเป็น stu underscore id ไหมครับเห็นปะเห็นนะครับไอ้เจ้า stu underscore id เนี่ยสังเกตว่ารหัสเขาจะรหัสข้างหลังเขาเปลี่ยนไหมครับมองเห็นไหมมองเห็นด้านมุมขวามือครับไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนใช่ไหมครับเขาจะเปลี่ยนตามอะไรครับตามรหัสนักศึกษาที่ครูเลื่อนเนาะอย่างเช่นตัวเนี้ยมันก็จะเป็น222เนาะถ้าเราดูจากจอมือถือมันไม่เห็นนะเพราะว่าจอมันเล็กนะครับจอมันเล็กดังนั้นเวลาที่ครูคลิกเมาส์ปุ๊บเนี่ยครูคลิกมาแล้วนะเขาคลิกลิงก์มาที่ไฟล์ชื่อว่า studentdel.php โดยตัวมีตัวแปรที่ส่งค่ามาคือชื่อว่า stuid เท่ากับ222นั่นคือเขาส่งรหัสนักศึกษามาเพื่อที่ทำการลบเก็ตไหมเก็ตนะครับทีนี้พอเก็ตแล้วเราก็ไปทำไฟล์ชื่อว่า studentdel.php ครูเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับครูเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาครูเซฟครูตั้งชื่อว่า studentdel.php ได้ไฟล์ studentdel.php ครูเปิดแท็กครูเปิดแท็ก php นะครับครูเปิดแท็ก php ทำอะไรต่อครับครูจะไปเรียกไฟล์ config มาคำสั่งในการเรียกไฟล์ config ก็คือ include อะไร config.php ใช่ไหมครับใช่ไหมถัดมาครูสร้างคำสั่ง hul ขึ้นมาhul เท่ากับตัวชุดคำสั่งนี้ก็คือจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการลบนะครับคำสั่งที่ใช้ในการลบคำสั่งในการลด hul เราจะรู้ได้อย่างยังไงนะครับเราลองเข้า php myadmin ดูนะครับครูจะเข้าให้ดูนะครับครูอยากให้เราใช้เครื่องมือให้มันเป็นตัวนี้ก็คือ localhost/p php myadmin นะครับครูมาตารางชื่อว่า UTC นะครับตารางชื่อตัวนี้ครูลองลบตัวเลข1ดูนะครับครูลองลบเลข1ดูเราเห็นคำสั่งนี้ไหมครับเห็นไหมตัวนี้คือคำสั่ง HUL เขาบอกว่า delete from student where อะไรครับ stuid เท่ากับตัวนี้ทันไหมครับตัวนี้คือคำสั่ง hul ที่เขาใช้ในการลบ delete คือลบ from ตารางชื่อว่า student โดยมีเงื่อนไขคือ student id มีค่าเท่ากับ1ก็คือรหัสนักศึกษาเป็นอะไร
นะครับรหัสนักศึกษาเป็นอะไรโอเคไหมครับเดี๋ยวเราลองมาเขียนดูนะครับครูใส่เงื่อนไขเข้าไป release form อะไรครับstudent ลบข้อมูลในตารางที่ชื่อว่า student where โดยมีเงื่อนไขคือ stu underscore id เห็นไหมครับในตาราง student โดยมี primary key คือ stu underscore id นี่เห็นไหมเห็นตรงนี้ไหม stu underscore id มีค่าเท่ากับอะไรมีค่าเท่ากับอะไรเท่ากับคือตัวแปรที่เราส่งค่ามาเมื่อกี้ครูส่งค่ามาเมื่อกี้ก็ชื่อว่า su underscore id เหมือนกันแต่ครูส่งค่ามาในลักษณะอะไรครับใส่อย่างนี้ก่อนนะใส่ตรงนี้ก่อนครูส่งค่ามาในลักษณะอะไรครูส่งค่ามาในรูปแบบของ get นะครับครูส่งค่ามาในรูปแบบของ get ดังนั้นครูก็ต้องเป็นฟันหนูจุดๆฟันหนู getunderscore อะไรครับ stu underscore id เห็นไหมครับลืมสิ่งข้างหน้าลืมใส่สิ่งนะครับ get ครูรับเป็น get มาไม่ได้รับเป็นโพสต์นะถ้าทำลิงก์ลักษณะข้อแตกต่างของ get กับ post คือถ้า post ส่วนใหญ่เขาใช้กับฟอร์มตอนที่เราส่งค่าไปแต่ถ้า get เวลาเราส่งค่ามาเนี่ยดูนะครับถ้า get เวลาที่เราส่งค่ามาเนี่ยสังเกตว่ามันจะมองเห็นค่าตัวแปรมาเลยเห็นไหมว่าจะลบค่าตัวแปรอะไรเนี่ยอยู่ด้านล่างตรงมุมด้านล่างตรงนี้นะครับนี่คือการส่งค่าแบบ get โอเคไหมครับครูรับเป็น get มาปุ๊บตอนนี้เราได้คำสั่ง SQL ละพร้อมที่ทำการลบแต่ SQL ตัวเนี้ยจะยังไม่ทำงานเราต้องทำการ query เขาก่อนนะครับทำการ query ยังไงคำสั่ง SQL ต้องทำการ query ทุกครั้งนะครับคำสั่ง SQL ต้องทำการ query ทุกครั้งทันไหมครับเห็น query ตรงนี้ไหมครับ my SQLi queryMySQLi query นะครับเราจะทำการ query เลยก็ได้เรา query อะไรเรา query ตัวแปร con ตัวแปรใน config เราชื่ออะไรครับตัวแปรใน config เราชื่ออะไรคอนใช่ไหมแล้วก็ string hl นะครับเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยคอนคือค่า config มาก็คือพวกเลือกค่าในตัวแปรอะไรครับฐานข้อมูลเดี๋ยวครูเปิดตัว config ให้ดูนะครับเห็นตัวนี้ไหมครับเห็นคอนไหมคอนฟิกที่เราดึงมาตัวนี้ไฟล์ชื่อว่าคอนฟิกครูทำการอินคลูดตัวคอนฟิกเข้ามาเห็นไหมครับเหมือนกันกับที่ครูเอาไฟล์คอนฟิกมาวางไว้ในส่วนของตัวเนี้ยนะครับเนาะทันเนาะตอนนี้เราทำการคิวรี่นะครับคิวรี่คือทำการลบละทันไหมอยู่ที่ไฟล์ student del นะเดี๋ยวเราทำการลบดูนะครับครูรีเฟรชตัวนี้ครูจะลบตัวแรกก่อนเป็นค่าว่างครูกดลบปุ๊บตอนนี้ค่าที่เขาส่งไปมันเป็นค่าว่างใช่ไหมไลน์3ลบไม่ได้เอาใหม่เอาลองมีเลข1สิไลน์3แสดงว่าคำสั่งครูผิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บscu
ลบใหม่นะครับหายละเมื่อกี้คำสั่งผิดพิมพ์ผิดอ่ะครูลบเลขหนึ่งนะครับเกิดอะไรขึ้นไหมเขาไม่แจ้งเออร์เรอร์ใช่ไหมแจ้งเออร์เรอร์ไหมครับไม่ไม่ครับเขาไม่ได้แจ้งเออร์เรอร์เป็นค่าว่างแต่เขาอยู่ที่ studentdel.php เขาไม่ได้วิ่งกลับที่ไฟล์เดิมเพราะว่าครูยังไม่ได้ทำ redirect ครูยังไม่ได้ทำ redirect คำว่า redirect ในส่วนนี้คือยังไงก็คือหลังจากที่เราลบเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราลบเสร็จแล้วเราต้องการจะให้กลับไปที่ไฟล์เดิมไหมเราต้องการที่จะให้เขากลับไปที่ไฟล์เดิมไหมนะครับตอนเนี้ยครูบอกว่าถ้าครูลบเสร็จปุ๊บเนี่ยครูต้องการจะให้เขาวิ่งกลับไปที่ไฟล์เดิมไฟล์เดิมชื่อว่าอะไรชื่อว่า student list ตอนนี้เลขหนึ่งยังอยู่ใช่ไหมเพราะว่าครูแบ็กกลับมาเฉยนะครับครูรีเซ็ตสินะครับรีเฟซเห็นไหมครับเลขหนึ่งหายใช่ไหมครับถ้าครูอยากรีไดเรกกลับครูก็มาที่ไฟล์เดิมเหมือนเดิมเนี่ยแต่ว่าการรีไดเรกก็ทำด้วยกันหลายแบบนะครับถ้าเราเขียนเป็น JavaScript ธรรมดาก็ได้นะครับสคริปต์เฉยๆได้ไหมเดี๋ยวลองดูสคริปต์เฉยๆนะครับ window.location เราอยากให้เขา redirect ไปที่ไหนเราระบุชื่อไฟล์ลงไปเลยนะครับเช่นกรณีนี้ครูอยากให้เขา redirect ไปที่ไฟล์ที่ว่า student list นะครับใส่ชื่อไฟล์เข้าไปหลังจากที่เขาลบเสร็จปุ๊บเขาก็จะ redirect ไปที่ studentlist.php นะครับเรามาดูนะครับครูลองลบ222นะครับครูคลิกลบปุ๊บเห็นไหมครับ2หายไหมหายไหมครับค่ะหายครับเห็นตัว FG ตรงนี้ไหมเห็นไหมครับเห็นค่ะครูจะลบตัวนี้นะครับครูลบแล้วพอครูลบปุ๊บไฟล์เขาจะไม่อยู่ที่หน้า student deal นะเขาจะอยู่ที่หน้าเดิมเอ้าทำไมไม่กลับอ่ะทำไมไม่ลบให้ครูเอ้าเครื่องมีปัญหาแล้ว FGHทำไมตัวนี้ลบไม่ได้เดี๋ยวนะครับอ๋อไม่ใช่ตัวเลขเนี่ยมันต้องใส่ตรงนี้ถ้าไม่ใช่ตัวเลขมันจะลบไม่ได้เราต้องใส่ตัวนี้คุมได้ละเมื่อกี้ครูใส่อะไรเพิ่มครับเห็นตรงนี้ไหมตัวเนี้ยเขาจะแทนตัวดับเบิลโควตหรือว่าฟันหนูนะครับก่อนหน้านี้ครูไม่ใส่ถ้าไม่ใส่มันจะใช้ได้ในกรณีที่เป็นตัวเลขเท่านั้นที่เป็น primary key นะครับถ้าเป็นรหัสนักศึกษาจริงไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าใส่เป็นตัวอักษรเข้าไปปุ๊บเนี่ยหรือว่าตัวที่เป็น string มันจะลบไม่ได้นะครับ string เขาจะลบไม่ได้ดังนั้นต้องมีตัวนี้คุมดังนั้นครูให้เวลาทำกี่นาทีดี20นาทีทำให้มันลบให้ได้ครับเปิดโค้ดให้ดูเลยหน้านี้ทันไหมครับเนี่ยแค่เนี้ยทำให้ลบให้ได้หรือจะให้ครูเปิดให้ดูสองหน้าสองหน้าสองเลยครับสองหน้าแล้วครู student list เดี๋ยวเปิดเพจใหม่เขาแยกยังไงเขาแยกหน้าอีกหน้านึงยังไง student list เปิดสองหน้าต่างได้ไหมนี่ไม่ได้วะตรงนี้ครูก๊อปแค่ตรงนี้มาให้ดูตัวนี้คือลบนะตัวนี้คือ delete เอา notepad แล้วกัน
อ่ะโน้ตแพดนะตัวนี้มีอยู่ตรงนี้นะครับมองเห็นไหมได้ไหมมองเห็นไหมครับได้ครับเป็นครับผมตัวนี้คือไฟล์ข้างบน student del เราสร้างขึ้นมาใหม่ทีนี้เราจะมาส่งค่าตัวแปรตัวนี้ไปตัวแปรที่ส่งค่าไปเราพิมพ์เพิ่มแค่ตรงนี้จากไฟล์เดิมเห็นที่ครูคุมไหมครับเท่านี้นะครับตัวนี้คือค่อยส่งค่าตัวแปรที่ชื่อว่า student นะครับ HUID ไปโอเคนะครับทำ20นาทีลบเฉยๆง่ายมากเลยลบเนี่ยง่ายมากมันจะไปยากต้องแก้ไขเพราะว่าเราต้องไปดึงข้อมูลทำเลยครับ20นาที